น้องโฟเปิดร้านจัดดอกไม้แล้วใครไปเซอร์ไพรส์อะไรกันยังไงใช่ครับน้องโฟวงโฟมดนะครับโฟสกลรัตน์ครับก็เปิดร้านจัดดอกไม้ชื่อว่า Morning Glory by โฟอยู่แถวเกษตรนวมินทร์นะครับไปอุดหนุนน้องเขาได้ครับน้องโฟบอกว่าลงทุนไปประมาณ 500,000 บาทเพื่อนๆในวงการก็มากันเยอะก๊อฟพิชยะก็มาซีมนาวีก็มาบ๊อบบี้ก็มาแต่ที่ถูกจับตามองมากที่สุดไฮโซนัทพี่นัทผมก็รู้จักนะฮะคุณนัทพลจุลางกูลนะครับก็คือก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาอยู่เป็นระยะมีรูปหวานด้วยกันอยู่บ่อยๆนะครับไฮโซนัทพี่นัทวันงานเนี่ยขับรถสปอร์ตหรูป้ายแดงมานักข่าวมโนเลยนึกว่าเอาป้ายแดงมาให้โฟหรือเปล่าอ๋อนึกว่ามอบของขวัญวันเปิดร้านเป็นป้ายแดงเป็นป้ายแดงหรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกไม่ใช่นี่รถเขาเองนะครับแต่ว่าพี่นัทก็เอาองค์เสด็จพ่อร .5 มามอบให้เป็นสิริมงคลจะได้ค้าขายคึกคักร่ำรวยนักข่าวก็เลยพุ่งประเด็นไปที่ความสัมพันธ์สถานะเป็นยังไงบ้างนะครับทั้งคู่ก็อ้อมๆแอมๆนะก็รู้จักกันมานาน2ปีแล้วก็สนิทกันก็ถือว่าเป็นคนพิเศษซึ่งกันและกันก็คบกันดูกันมานานแล้วนะครับก็แต่ยังเป็นพี่น้องกันอยู่แต่ฝ่ายชายคุณนัทเนี่ยหยอดบอกว่าจริงๆถ้าดูไปโฟเป็นสาวในสเปคเหมือนกันนะเพราะว่าขาวสวยผมยาวขายาวนะครับฝ่ายหญิงยืนฟังอยู่ข้างๆก็ออกอาการเขินนิดๆหน่อยๆอ้ำๆอึ้งๆนะครับทีนี้นักข่าวถามตรงประเด็นเลยบอกว่าคุณนัทแล้วอย่างนี้คุณนัทจะเป็นแฟนในอนาคตของคุณโฟได้หรือเปล่าทีนี้จะตอบยังไงเดี๋ยวลองไปฟังเสียงดูแล้วกันครับฟังเขาดีกว่าไหมแต่ว่าพิเศษในแบบเป็นน้องสาวนะครับเราก็คุยกันมาแบบนี้ตลอดก็แบบอะไรอย่างมีความรู้สึกดีๆให้แต่กันแค่นี้ก็พอพี่นัทเต็มมีโอกาสจะพัฒนาเป็นมากกว่าพี่ชายไหม ยังค่ะยังถามว่าใช่สเปคไหมก็ใช่เหมือนกันนะเพราะว่าเราเป็นคนชอบแบบผู้หญิงผมยาวขาสวยผอมเนี่ยแล้วก็ตาโตมีเสน่ห์ตอนนี้ถือว่าโสดไหมคะโฟสดสนิทสนิทไหมก็สดไม่ได้รอผมโสดครับโสดจริงได้เห็นเราในอินสตาแกรมมาแล้วครับเขินเขิน